กลางคืนถ้าบ้านไม่ฟื้นเอาไปไว้สุขไปอยู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีถ้าบ้านเลขคือ74จำได้ตำบลบ่อหอยอำเภอบ่อหอยมวยเม็ดใหญ่ถ้าหากว่าคุณสงสัยอย่าพาไปดูอยู่บ้านดำนั้นอาจารย์แต่ว่าถ้าภูมิใจถ้าตัวร่างกายเมื่อไม่ดำเดินบอกเคยเข้ารู้การอาชีพผมงานผมคอยเข้าเข้าสู่รอบที่9รอบสุดท้ายของการแก้บนกันด้วยรับข้ามกล้องสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางครอบครัวของคณะเจ้าภาพนั้นได้บอกกล่าวขอพรหรือว่าบนบานสารกล่าวไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทุกที่นะครับก็ขอให้ได้หมดชิ้นบาทขาดชิ้นบนจบกันลงไปหลังจากที่ได้จัดหาคณะนางรำมาร่ายรำถวายเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน9รอบครบถ้วนตามที่ได้บนบานสารกล่าวกันไว้แล้วนะครับเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาทักทายกันแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าค่ำคืนนี้เป็นงานแก้บนของน้องไดนะซึ่งแฟนๆรำวงเพชรบุรีของเรานี่รู้จักมาคุ้นเป็นอย่างดีอย่างนี้เราบอกไว้นะครับว่าวันนี้คณะครอบครัวของน้องไดนี่มีกิจกรรมในการแก้บนในการทำบุญในสถานที่ต่างๆเนี่ยกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าตลอดจนทั้งวันจนถึงเวลานี้ก็ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งชนะแล้วเราปล่อยให้ครอบครัวของนักภาพเหนื่อยกายแต่เราอย่าให้ทุกท่านต้องเหนื่อยใจนะครับรอฟังทางกองเชียร์ว่าในรอบต่อๆไปนี้เราอาจจะได้รับคำสั่งใดๆมาจากนักภาพเป็นพิเศษหรือไม่ถ้าไม่มีคำสั่งใดๆขึ้นมาเป็นพิเศษเราก็สลับขึ้นลงกันทีละรอบละรอบหมดรอบเราเคลียร์เวทีให้กับน้องๆนักนำได้กลับเข้ามาประจำที่ดื่มน้ำดื่มท่าแล้วท่านก็ลงไปดื่มน้ำดื่มท่าลงไปยังเก้าอี้ของท่านที่ได้อุดหนุนมาจากทางคณะกรรมการแล้วก็ที่สำคัญนะครับเก้าอี้เหลือเห็นแล้วยังมีอยู่อีกกระจึงหนึ่งนะอีกกระจึงเดียวนะครับผมนะพี่ๆที่ยืนกันอยู่แล้วใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในหมดจากตรงนี้ทราบว่าไม่มีแล้วนะครับในค่ำคืนนี้แล้วก็หาทำเลจับจองตรงไหนแต่ว่าตรงกลางหน้าเวทีนี้คงไม่ทันทีมเจ๊อ้วนแน่นอนเพราะว่ามาตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะครับใครจะมาตั้งก่อนไม่ได้แน่นอนนะครับยังไม่มีคำสั่งใดๆพิเศษมาจากทางครอบครัวนักจักรภาพเป็นที่รู้กันว่าเราจะขึ้นมาทักทายสนุกสนานกันในรอบหวานกันสักก่อนนะครับเปิดฟอร์ทักทายสนุกสนานด้วยกันในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งยอดยุคในจังหวะระวงกับไอ้หนุ่มรำทอนสวัสดีครับเปิดปอดรอบแรกให้ครับผมมาช่วยหมักรำวงกันนะครับเจสันเลยครับเจสันเลยยวนยาเลยใจว้าวเมย์ไม่รู้จะเร่ไปหาใคร
ใส่อ่อนย้อนมาให้น้องนอนสาวไว้เย็นไว้เธอไม่ไปยุ่งนายุ่งมาได้แต่คอยพันไว้ไม่ยุ่งบินมาเลือกเลยไม่ยอมจะให้คุณพ่อไปขอทำเมียสักคนละกันคืนนี้ยังไม่พอใช่ไหมพอใครก็ไม่ยิ่งดิ้นชิดชื่อไปอีกหน่อยร่างกายสาวน้อยอีกหน่อยผู้หายเมื่อยเพลียยังบอกรักยังไม่กล้าวันตาไม่ยอมบ้าเพียที่ไปรู้หัวใจอะไรอย่ามามีอะไรโอ้หมดรักโอ้คนไหนดีครับพ่อน้ำไม่มีสิทธิ์เลยโอ้ยน้ำแสงเหนือไม่เยือกสว่างน้ำไม่ได้ในเนมอดงรำเย่หรือมาอย่างไรรำไกลไกลแล้วหัวใจงวยงงสารเพื่อเมื่อพงพอไปส่งระบาดเราได้ไหมWe'll be right back.
้องนักรำกลับเข้ามาประจำที่พักผ่อนเตรียมเนื้อเตรียมตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมนะจริงๆรอบเมื่อกี้ผมลืมกติกาไปอีกหนึ่งสิ่งที่ลืมประชาสัมพันธ์บอกให้รู้ยังไงซิบนเวทีลำวงของเรานะครับกติกามีอยู่ว่าเราจะไม่อนุญาตให้นำสิ่งของมึนเมาทุกชนิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดนะครับบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ต่างๆเราไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนี่ขนาดยังไม่ได้บอกหรือบอกไปนะแต่รอบที่ผ่านมามองด้านบนเวทีนี้เรียกได้ว่า 0% ทุกคนทุกท่านเรียกได้ว่าเป็นแฟนนักลำมืออาชีพทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนกติกาตรงนี้น่ารักมากวันนี้แฟนๆนักลำของเราแต่ละคนแต่ละท่านนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมดูมีความสุขเป็นพิเศษโดยเฉพาะใครที่ใส่เสื้อของ FC จัสมินแบนมานี่คนนั้นจะดูว่าหน้าตาดีขึ้นอีก 10% นะครับจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงสกินคำว่า FC จัสมินแบนนะครับจะทำให้ใบหน้าของท่านอ่อนยาวลงไปอีก5ปีไปอย่างน้อยนะครับผมแกนี่ก็เชียร์นะดูนะทีนี้ใส่ไม่ซักกันเลยทีเดียวเชียวจริงๆยังมีอีกหลายทีมงานนะครับทักทายอาจจะไม่ครบถ้วนต้องขออภัยเมื่อสักครู่นี้ตกกลางเวทีผมพยายามจะอ่านดูจะมีคุณพี่ที่ใส่เสื้อสีส้มๆเขียวๆสะท้อนแสงนั่นผมก็พยายามจะอ่านว่าตรงนี้มันเขียนว่าอะไรมองนานๆก็ไม่กล้ากลัวคุณแม่จะว่าแกมาจ้องนมฉันทำไมไม่ได้นะครับผมนะทักทายกันแล้วกันผมพยายามจะอ่านเพื่อจะทักทายทีมงานเหมือนกันผมอ่านสายตาผมไม่ค่อยดีนะครับเมื่อก่อนนี่สายตาดีกว่านี้มากเลยตื่นเช้ามาชะเมืองหน้าบ้านนี่มองเห็นถึงเชียงใหม่เลยนะครับเดี๋ยวนี้ชายหาดชะอำก็ไม่เห็นแล้วนะชายหาดเป็นไงเก้าอี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเหลืออีกกระจิ๋งนึงน่าจะไปเอามาเพิ่มได้เลยยังอยู่อีกครับแต่ไม่เยอะประมาณสัก10ตัว10ท่านนะครับสามารถที่จะเอาไปอำนวยความสะดวกกับตัวทุกท่านเองนะครับค่าบัตรค่าตั๋วเราไม่ต้องซื้อกันอยู่แล้วค่ำคืนนี้เต้นฟรีรำฟรีกันทุกๆรอบจนกว่าจะมีคำสั่งใดๆมาจากคณะเจ้าภาพว่าจะมีรอบพิเศษใดๆตรงนั้นเราค่อยนั่งเป็นผู้ชมที่ดีนะครับหนึ่งรอบเราสลับสับเปลี่ยนกันสักรอบละ4เพลงเอาตั้งต้นกัน4เพลงก่อนเพราะว่าวันนี้แม้ว่าสาวๆนางรำจะขนกันมาก็เรียกได้ว่าเต็มพิกัดแต่แฟนๆนักรำของเราก็ติดตามมามากกว่าคณะนักรำไปซะอีกฉะนั้นแล้วในแต่ละรอบก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนักรำได้มาสัมผัสทักทายพูดคุยกับน้องๆนักรำอย่าจองไว้เพียงแต่ท่านคนเดียวนะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนักรำท่านอื่นๆได้สนิทสนมใกล้ชิดกับน้องๆกันบ้างนะครับเรียกได้ว่าปล่อยให้เด็กได้ไปเจอคู่ใหม่ๆเผื่อจะมีท่าแปลกๆมาฝากได้บ้างนะครับนะท่าเต้นใหม่ๆมาฝากเราได้ตลอดไงโอเคคุยกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆรักษากติกากันเท่านั้นเองนะครับสนุกสนานกันต่อเนื่องในรอบนี้จังหวะอะไรซิเนี่ยตุ้มลุงนะอ้าวตุ้มลุงก็ตุ้มลุงมาสะเดาบ้านนาครับวันเกรงประจอนเข้ามาป่าเจ้าไปกินมี
ทีมงานอะไรสักอย่างเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ผมพยายามจะเพ่งอ่านให้ได้เลยนะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยนะครับวันนี้เรามาใช้สถานที่แห่งนี้ก็ต้องสวัสดีทักทายไปยังศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ชินวัดท่าขามรวมถึงคณะกรรมการแล้วก็พี่น้องชาวเขตของหมู่บ้านท่าขามทุกท่านกันด้วยฝั่งเนื้อฝั่งตัวกับแจ็คมินแบนไม่ใช่บ่อยครั้งที่แจ็คมินแบนจะมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่นะครับพอรู้ว่าได้มาเล่นวัดท่าขามนี่ผมนี่ตื่นเต้นนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนดีใจนะครับหวังว่าเดี๋ยวหลังจากจบงานนี้แจ็คมินแบนจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องท่าขามกันบ่อยๆในคราวข้างหน้านะครับหมดรอบเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งนอกจากจะทักทายทุกท่านที่อยู่ร่วมสนุกด้วยกันที่นี่ในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับต้องทักทายหลายๆท่านที่ชมการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมนะไม่ว่าทุกท่านที่อยู่หลากหลายจังหวัดทั่วไทยหรือว่าแม้กระทั่งหลายๆท่านที่อยู่หลากหลายประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคืนนี้ณเวลานี้เราอยู่กันที่วัดท่าขามเขตอำเภอท่ายางนะครับอยู่ใกล้ๆก็สามารถจะบึงรถมาร่วมสนุกเพราะว่าความบันเทิงด้านหน้าเวทีเพิ่งจะเริ่มต้นได้เพียงแค่2รอบเท่านั้นเองยังมีเวลาทันสำหรับท่านที่อยู่ในบริเวณของจังหวัดเพชรบุรีส่วนท่านที่ชมอยู่ทางประเทศเยอรมันก็
ส้มอยู่ที่นั่นนะครับไม่ชมก็มาด้วยโอ้โหฝันจะซื้อตั๋วเครื่องบินขึ้นมานะครับโอ้แน่นอนจริงๆผมนึกออกแล้วเมื่อกี้นี้ว่าชุดของน้องโบนัสภาพรนี่ครับคล้ายคำคาเหมือนกับอะไรเหมือนอะไรเหมือนอะไรเทศกาลตรุษจีนผมนึกถึงซองอั่งเปาไงอั่งเปาหรือไม่ก็คริสต์มาสปีใหม่ก็เป็นกล่องของขวัญนะมีกระดาษห่อของขวัญแล้วก็มีโบสีบานเย็นเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงลูกทับทิมนะฮะนอกถึงเกี่ยวอะไรทับทิมหรือแก้วมังกรอะไรแน่แน่จ้องจะมาแกะกล่องของขวัญคุณสิมึงเนี่ยแน่แน่นอนเลยนะจ้องไม่ได้เลยนะครับผมนะวันนี้แฟนๆของเราน่ารักมากเลยนะครับอย่างที่บอกไว้ยังไม่มีคำสั่งใดๆมาจากคณะภาพเราก็รักษากติกาสลับขึ้นลงกันนะครับสนุกสนานกันอยู่ในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันเยอะๆเลยในค่ำคืนนี้เพราะว่ามองไปด้านหน้าเวทีนี่โหแฟนๆย้อนยุคทั้งนั้นเลยนะครับอย่าลืมตัวนี่ในจังหวะอะไรเนี่ยจ้าชูบีกินนะค่อยๆเนิบๆไล่จังหวะขึ้นมาจังหวะบีกินกันก่อนกับอย่าลืมตัวในรอบนี้ครับเชื่อ